เราเกิดมาในชาตินี้ได้มาบูรณะพระเจดีย์ที่สำคัญเป็นพระอารามหลวงของพระนางจามเทวีทรงสถาปนาสร้างขึ้นเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันบูรณะเจดีย์ครั้งใหญ่ในครั้งนี้พระอบพระเจดีย์หยกนะฮะเราจะมีการให้ร่วมประมูลยอดทั้งหมดโอนตรงให้กับทางวัดเพื่อเป็นการบูรณะพระเจดีย์ 1,300 กว่าปียอดประมูลทั้งสิ้น 2,182,788 บาทค่ะมหาวันสร้างมา 1,300 ปีเมื่อสมัยพระนางจามเทวีได้รับการบูรณะอีกครั้งหนึ่งในกษัตริย์หริพุนชัยเมื่อพุทธศักราช 1,570 กว่าปีปรากฏอยู่ในจารึกลำพูนหลักที่3เป็นอักษรมอญโบราณในห้วงระยะเวลาที่แตกต่างกันถึงเกือบ300กว่าปีแล้วตามหลักฐานการบูรณะครั้งที่4ได้มาบูรณะในช่วงยุคของเจ้าผู้ครองนครหริพุนชัยเมื่อประมาณ100กว่าปีที่ผ่านมาและในปัจจุบันเป็นการบูรณะครั้งใหญ่เป็นครั้งที่5ตามโบราณสืบทอดกันมานับพันปีจะต้องบรรจุสิ่งที่เป็นมงคลบรรจุอยู่3วาระคือวาระแรกบรรจุฐานวาระที่2บรรจุกลางเจดีย์วาระที่3บรรจุตรงปลายยอดระฆังคว่ำเจดีย์ครั้งแรกของโลกอีกแล้วนะพญานรสิงห์หยกดำตามความเชื่อของพราหมณ์นรสิงห์เนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์ไว้ปราบยักษ์เราได้อาราธนาคุณของนรสิงห์นั้นมาปราบความยากเข็ญของอุปสรรคทั้งปวงสิงห์คือความเป็นใหญ่นำไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่ชัยชนะนำไปสู่การงานที่ดีนำไปสู่ความสงบร่มเย็นสิงเนื้อหยกมหามงคลนี้ครั้งแรกของวัดครั้งแรกของลำพูนแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและอาจเป็นครั้งแรกของโลกในการสร้างสิงหยกดำในครั้งนี้ขอเจริญขณะนี้วันที่7พฤษภาคมเราจะได้บรรจุในช่วงที่2พระเจดีย์นั้นถือเป็นหัวใจของพระอารามเจดีย์นี้เมื่อเราบูรณะแล้วจะอยู่นับไปอีก100ปี 1,000 ปีเป็นโอกาสที่มงคลสำหรับพวกเราจึงขอเจริญพรเชิญชวนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและครอบครัวเจดีย์กรอยู่ทุกท่านร่วมมหากุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันขออานิสงส์แห่งการสร้างเจดีย์ครั้งนี้เป็นอานิสงส์อันไพศาลจงคุ้มครองท่านให้มีความสุขความเจริญจงให้ท่านมีอำนาจวาสนาบารมีมีโชคมีลาภไม่ขัดสนประกอบงานใดแล้วขอให้สำเร็จสำเร็จทุกประการขอเจริญพร